โพลทำทุก2ปีถามทัศนคติของเยาวชนไทยโดยเฉพาะโรงเรียนดังๆในกรุงเทพว่าที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชันนะฮะและไอ้ตัวเลขที่เยาวชนไทยยอมรับการคอร์รัปชันเนี่ยมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลงไปดูนะครับไปขอเขาดูได้เลย A-Back Poll นะครับไอ้ปีหลายปีก่อนผมก็ตกใจนะ 51% ยอมรับการคอร์รัปชันของนักการเมืองผมก็บอกโอ้โหอย่างนี้ก็ตายแล้ววะมาเมื่อปี2ปี 80% กว่าที่ยอมรับคือบุคคลตัวอย่างในสังคมเนี่ยมันมีทั้งตัวอย่างดีและเลวฮะแล้วถ้าค่านิยมของสังคมนั้นบอกว่าเลวไม่เป็นไรขอให้รวยเสร็จเลยเด็กและเยาวชนมันก็จะดูแลดูเป็นตัวอย่างนะประเทศเรากำลังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมขอตั้งคำถามไว้ให้พวกเรานะครับถ้าอยู่ต้องช่วยกันปรับทิศทางค่านิยมของสังคมตรงนี้ค่านิยมคืออะไรผมก็ต้องพึ่งพจนานุกรมอีกนะครับค่านิยมท่านบอกว่าคือสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเองตกลงค่านิยมนี้มีอิทธิพลสูงนะครับอย่าพูดเล่นๆนะฮะอย่าพูดแต่เพียงผ่านๆนะครับอยากจะให้ทุกคนเอาจริงกับค่านิยมค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเพื่อเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจจะเดินซ้ายหรือเดินขวาและกำหนดการกระทำตนเองและสุดท้ายก็ลงมือทำเลยอันนี้คือค่านิยมนะครับผมไปอ่านไปค้นภาษิตของพวกไทยใหญ่เขานะครับกับข้าวอร่อยเพราะเกลือคนดีเพราะซื่อสัตย์ขออนุญาตกลับมาที่ซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับซื่อตรงซื่อสัตย์จริงๆชนกลุ่มไทยไตลาวเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มภาษาเดียวกันเนี่ยแล้วมีเป็นร้อยๆล้านเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องความซื่อตรงซื่อสัตย์เหมือนกันหมดแล้วครับเป็นความดีที่ดีเหลือเกินดีอันดับหนึ่งเลยว่างั้นความซื่อตรงและความซื่อสัตย์เนี่ยดีอันดับหนึ่งนะผมคิดว่าเป็นอันที่คนไทยเนี่ยยกไว้มานานละไทยใหญ่ก็บอกกับข้าวอร่อยเพราะเกลือคนดีเพราะซื่อสัตย์ภาษิตไทยเหนือเขาบอกว่าสวนดีต้องรู้วิธีปลูกลูกดีต้องรู้วิธีสอนสวนดีต้องรู้วิธีปลูกลูกดีต้องรู้วิธีสอนสมัยก่อนมีปั๊มน้ำมันสามทหารตอนผมเป็นเด็กๆแล้วที่ตัวถังน้ำมันเนี่ยจะมีสองประโยคนี้เขียนไว้ฮะไปเห็นที่ไหนในประเทศไทยก็มีคือเขาเขียนบอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ตอนหลังเห็นหายไปที่หายไปไม่ใช่เพราะว่าสามทหารหมดไปนะหายไปอาจจะเป็นเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยไม่เชื่อนี่อีกแล้วก็ได้นะอาจจะบอกว่าซื่อนี้ไม่มีกินก็ได้คดนี้กินจนอ้วกอะไรหรือกินจนเหลือกินอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่ายาวๆแล้วนะคิดยาวๆแล้วนะมันพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาว่าซื่อมันกินไม่หมดหรอกแล้วคดกินไม่นานหรอกอันเนี้ยฮะเราจะสร้างเป็นค่านิยมกลับคืนมาให้ประเทศเราคนไทยเราอย่างไรนะซื่อกินไม่หมดซื่อก็คงตรงนั่นเองอ่ะแปลว่าตรงถ้าซื่อตรงแล้วกินไม่หมดว่างั้นถ้าคดโกงกินไม่นานว่าอย่างนั้นคนไทยก็ว่าอย่างนั้นในคารวาสธรรมสี่นี้ชัดเจนเลยฮะคารวาสธรรมคือธรรมะสำหรับคนที่ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนนะครับข้อแรกเลยก็คือต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงก่อนสัจจะจริงใจพูดจริงทำจริงธรรมะต้องฝึกฝนข่มใจควบคุมจิตใจแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงจิตใจให้เจริญด้วยสติปัญญาขันติอดทนทนทานไม่หวั่นไหวจาคะสละกิเลสสละความสุขสบายเพื่อช่วยเหลือเพื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมด้วยกันอาชวะหรือ integrity อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรแปลว่าความยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมความยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องสอนลูกสอนหลานเราระบบการศึกษาอังกฤษเขาใช้ integrity นี้เป็นธรรมะหลักที่สอนลูกหลานเขาและเยาวชนอังกฤษเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามีสิ่งนี้ขั้น1ขั้น2ขั้น3แล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าประเทศอังกฤษจะไม่ล่มสลายเขาเชื่ออย่างนั้นนะลองมาดูนะความยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม
เมื่อเราสอนลูกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเนี่ยเราต้องสอนต่อไปอีกขั้นหนึ่งว่าลูกต้องยึดมั่นในสิ่งถูกนะแล้วต้องปฏิเสธสิ่งผิดนะถ้าลูกยึดมั่นในสิ่งถูกแล้วลูกไม่ได้สองขั้นไม่เป็นไรพ่อภูมิใจแต่ลูกไปจับสิ่งผิดแล้วลูกก็เลยพลอยรวยตามไปด้วยกับไอ้คนผิดเนี่ยคือร่วมโกงอ่ะพ่อจะไม่ดีใจนะพ่อจะไม่ภูมิใจลูกนะสอนอย่างนี้ได้ไหมสอนอย่างนี้ได้ไหมครูบาอาจารย์ที่โกงให้ลูกศิษย์เห็นเนี่ยบาปสองเท่านะเพราะครูบาอาจารย์มีหน้าที่สอนลูกศิษย์ให้ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมพ่อแม่โกง